สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดำน้ำที่กองหินสามเหลี่ยมครับกองหินสามเหลี่ยมนะครับอยู่ในจังหวัดชุมพรครับเรามาดำน้ำกับชุมพรคาบานานะครับซึ่งพาเรือออกมานะครับเราก็ตื่นแต่เช้ากันเลยนะครับเพื่อจะมาดำจุดแรกเป็นการเช็คไดฟ์ของเรานะครับการเช็คไดฟ์นะครับคือต้องมาจุดดำน้ำที่มีน้ำใสนะครับและไม่ลึกมากครับจุดนี้ครับผลปรากฏว่าน้ำลึกครับ15เมตรนะครับแล้วก็น้ำก็ไม่ได้ใสครับดังนั้นการเช็คไดฟ์ก็ต้องดูสภาพด้วยนะครับว่ามันใสแค่ไหนนะครับอันนี้ไม่ใสแต่เราก็เช็คไดฟ์ได้ครับตามเลยตามเชือกลงไปเลยครับว่ากองหินสามเหลี่ยมจะมีปลาอะไรให้ดูบ้างครับน้ำขุ่นทีเดียวครับฝูงปลาก็เนี่ยครับมาที่กองหินนี่เลยครับกองหินสามเหลี่ยมนะครับที่เขาเรียกกองหินสามเหลี่ยมเพราะว่าลักษณะมองไกลๆนะครับมันจะคล้ายพีระมิดเลยครับสามเหลี่ยมและสามารถดำวนรอบที่นี่ได้เลยนะครับนะครับสัตว์ที่เราเจอตัวแรกก็คือนี่ครับนี่ครับปลาสลิดหินหางผิวนะครับสีดำเป็นฝูงเลยนะครับจากนั้นพวกเราก็มาเจอรอบเก่าครับแหมรอบเก่ารอบใหม่เราไม่สนใจครับเรากรีดเลยครับเพื่อช่วยปลาครับกรีดเลยครับมีมีดติดมาแล้วกรีดรออะไรครับช่วยมันครับกรีด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 ก็นะครับมีทั้งรอบเก่าและอวนเก่าเลยครับการดำน้ำที่กองหินสามเหลี่ยมเนี่ยครับก็เราจะเจอพวกรอบพวกอวนเก่านี่แหละครับเราก็ต้องช่วยชีวิตสัตว์นะครับตามธรรมดาของนักอนุรักษ์ครับอาจจะไม่ถูกใจชาวประมงครับแต่ถูกใจนักดำน้ำแน่นอนครับก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรอยู่ข้างในบ้างครับแต่ว่าเป็นประจำเลยครับที่มีรอบที่มาวางที่นี่ครับก็ใครเจอก่อนก็ได้ก่อนครับถ้าเกิดชาวประมงแมวขึ้นไปก็เราก็จัดการครับกีดเลยครับอาจจะดูเป็นการใจร้ายสำหรับชาวประมงครับแต่ว่ามันก็เป็นเขตที่อนุรักษ์ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยครับว่าอาจจะไม่ได้เขตอุทยานแต่ว่าการอนุรักษ์นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเขตอุทยานครับคือเป็นสำนึกแต่ละบุคคลนะครับสำนึกของชาวประมงก็อาจจะแบบอาจจะวางทุกออกด้านนอกหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเจอนักดำน้ำครับเขาก็ช่วยตัดอวนตัดรอบนะครับเพราะว่าบางทีก็เป็นเครื่องมือประมงที่ทิ้งไว้นานนะครับก็ส่งผลกระทบต่อปลานะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องมือประมงที่มันสามารถอยู่ในน้ำได้โดยเขามาเอาไปนะครับเราก็ไม่มายุ่งครับคืออันนี้น่าจะเป็นรอบเก่าครับอวนเก่านะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกขยะทะเลนี้ว่าพวกอวนผีนะครับอวนผีเกิดกับสิ่งแวดล้อมยังไงนะครับอวนผีก็คืออวนที่ติดกับเกาะติดกับปะการังนะครับเป็นผืนใหญ่ๆเลยนะครับแล้วชาวประมงก็ไม่สามารถกู้ได้นะครับก็จะสร้างความเสียหายให้กับแนวปะการังนะครับแล้วก็ปลาที่มาติดก็จะติดนะครับไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็จะฆ่าชีวิตพวกปลาพวกนี้เยอะมากเลยนะครับในกองหินสามเหลี่ยมครับดังนั้นทางชุมพรนะครับเขาก็จะจัดกิจกรรมมาเก็บขยะนะครับเพื่อทำความสะอาดกองหินสามเหลี่ยมนี้นะครับฝูงปลากลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นฝูงปลาอมไข่นะครับเนี่ยเจ้าอมไข่ตัวนี้ครับเป็นฝูงนะครับจะมีจุดดำข้างหลังนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเจ้าอมไข่ลายเส้นสีส้มนะครับน้ำสภาพน้ำก็ขุ่นนะครับผมพามาดำนี่เจ้าตัวนี้ครับเจ้าอมไข่เหมือนเป็นฝูงนะครับปลาอมไข่ชนิดนี้นะครับเขาก็จะอยู่รวมฝูงนะครับแล้วก็จะว่ายช้าๆนะครับที่เรียกว่าปลาอมไข่เขาก็จะอมลูกไว้ในปากครับมาดูฝูงเจ้านี่มาครับสีเหลืองเป็นเจ้าปลาบาราคูด้าเล็กนะครับบาราคูด้าบางคนเขาจะเรียกปลาสายน้ำผึ้งนะครับอาจจะสีเหลืองๆไหลแบบน้ำผึ้งนะครับเขาเลยตั้งชื่อนะครับสภาพน้ำขุ่นมากเขาก็ตีขาไปนะครับตามกลุ่มของเราไปกองหินสามเหลี่ยมนี่ครับก็จะมีปลาฝูงนะครับอย่างฝูงปลาสลิดหินหางผิวขาวนะครับแล้วก็ฝูงปลานี่ครับอมไข่นะครับเขาจ
ะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับแล้วตรงนี้หินนะครับเป็นหินแล้วก็มีหอยหอยติดหินซึ่งมันคมมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปเข้าไปใกล้นะครับก็อาจจะได้แผลได้นะครับตรงนี้ยิ่งน้ำขุ่นๆด้วยครับดูแล้วครับเราก็ไม่ได้เช็คไดรฟ์อะไรแล้วครับเราก็ว่ายตามกันไปครับฟังเสียงกระดิ่งของสตาฟที่เรามาดำด้วยนะครับซึ่งน้ำก็ขุ่นมากเลยครับผมก็พยายามดำไปครับแล้วก็มองครับเห็นเพื่อนร่วมดำด้วยครับฟินขาวๆอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งปลาจุดนี้นะครับก็มีตัวใหญ่ๆนะครับเจ้าปลาเก๋าครับเจ้าปลาเก๋าคือเจ้าปลาเก๋ากำปั่นทองนะครับตกไปแล้วครับฝูงปลาที่นี่ก็จะมีฝูงปลาที่อาศัยอยู่ใกล้กองหินนะครับเช่นพวกปลาบาราคูด้าตัวนี้ครับก็วนอยู่รอบกองหินนะครับอยู่ระดับกลางโอ้หันไปดูนะเจอเจ้าบาราคูด้าหางเหลืองสาหางเหลืองตัวใหญ่ทีเดียวครับ 4-5 ตัวเลยครับโอ้โหเห็นแล้วก็ตัวใหญ่มากครับคือถ้าเกิดเป็นนักแทงปลาเนี่ยครับจะกรี๊ดมากครับเจอฝูงนี้ก็จะเล็งไปเลยครับแต่ของเราเป็นนักอนุรักษ์ครับก็ไม่ได้ทำอะไรเขาครับช่วยอย่างเดียวครับโอ้โหปลาที่นี่ก็สวยงามมากครับพวกเจ้าฝูงบาราคูด้าครับนอกจากนี้นะครับก็เราก็จะเจอเจ้าฝูงปลากระพงข้างเหลืองครับที่ว่ายไปสีอาจจะไม่ชัดเจนครับเพราะว่าแสงไม่พอครับผมก็พยายามให้ทุกคนดูนะครับว่าจะมีปลากระพงข้างเหลืองฝูงข้างใต้นะครับก็ในกลุ่มนี้ก็จะว่ายปนกันนะครับเนี่ยครับเจ้ากระพงข้างเหลืองครับแล้วก็มีปลาสายน้ำผึ้งแล้วก็ปลาสลิดหินหางผิวนะครับว่ายสลับกันไปสลับกันมาซึ่งน้ำขุ่นมากครับนี่เจ้าปลาหางแข็งตัวนี้ตัวใหญ่ทีเดียวครับว่ายผ่านไปโอ้เป็นฝูงมากเลยครับเพลิดเพลินมากเลยครับนี่เจ้าปลากระพงข้างปลานะครับตัวใหญ่ทีเดียวกำลังกินเลยครับการดำน้ำที่นี่นะครับก็ปลาฝูงเยอะมากเลยครับถึงว่าเลยครับชาวประมงก็มาจับปลาที่นี่ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับแต่ว่าเครื่องมือประมงครับถ้าเกิดจับแล้วเอาขึ้นไปได้ก็จะไม่เป็นขยะต่อกองหินสามเหลี่ยมนี้ครับก็ที่เราช่วยก็อยากจะช่วยชีวิตปลาครับแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจชาวประมงนะครับโอ้นี่ครับเจ้าปลาสายน้ำผึ้งนะครับนี่ครับเป็นฝูงเลยครับเจ้าปลาสายน้ำผึ้งเนี่ยครับก็จะอาศัยอยู่เนี่ยครับเป็นฝูงตามเรือจมมั่งกองหินมั่งครับจะเป็นปลาที่อาศัยอยู่กลางน้ำนะครับแล้วก็คอยหาอาหารเป็นฝูงนะครับซึ่งก็เป็นปลานักล่านะครับแต่ว่ามีขนาดเล็กมีขนาดกลางนะครับไม่ใหญ่มากครับรวมฝูงกับเจ้าปลากระพงเหลืองครับถือว่าปลาฝูงเยอะทีเดียวครับที่นี่ครับThank you.
เราว่ายใกล้ๆกับก้อนหินนะครับก็จะเห็นเนี่ยครับเจ้าปลาสลิดหินเขียวนี่เจ้าปูเสฉวนในหอยนะครับเกาะอยู่ข้างบนก็มีเม่นทะเลครับต้องระวังนี่เจ้าปลาสลิดหินเขียวนะครับก็ไม่เขียวเท่าไหร่ครับเพราะน้ำมันเขียวมองไม่ค่อยเห็นสีจริงครับต้องขออภัยทุกคนด้วยครับไม่ได้ปรับครับเราก็ว่ายต่อเลยครับน้ำก็ขุ่นนะครับจะตามคณะทันหรือเปล่าขุ่นจริงๆน้ำต้องอยากหาตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ตรงกองหินให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเราก็เจอตัวนี้ครับเจ้ากุ้งนักมวยครับซึ่งก้ามเขาจะเป็นนักมวยนะครับซึ่งก้ามเขาจะมี2ชั้นนะครับก้ามด้านนอกเห็นไหมครับไว้หาอะไรกินนะครับไว้จับสัตว์เล็กๆกินนะครับส่วนก้ามด้านในนะครับเขาไว้คลีนนิ่งก็คือเขาก็เหมือนปลาพยาบาลนะครับเขาจะเอาขี้เล็กๆนะครับหนีบพาราสิตของปลาใหญ่ๆกินนะครับเราอาจจะเห็นในคลิปต่างๆนะครับที่ไปช่วยปลาไหลมอเล่อะไรอย่างเงี้ยครับที่ช่วยในการทำความสะอาดนะครับนี่ก็คือหน้าที่ของกุ้งนักมวยครับด้านบนนะครับก็น้ำนี่เขียวมากเลยครับถ้าเกิดว่าเปิดเพลงแบบน่ากลัวนี่ก็ถือว่าวังเวงดีเดียวครับกองหินสามเหลี่ยมในตอนที่น้ำไม่ใสครับมาตีขาลงข้างล่างครับโอ้โหก็จะเห็นนี่ครับโอ้โหกระปังหาสีเหลืองครับที่กอใหญ่ทีเดียวครับแล้วก็ตีขาไปครับก็สลับกับฝูงปลาสลิดหินเขียวนะครับแล้วก็เราพยายามตีขาไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าจะไม่ทันกลุ่มแล้วครับกลุ่มหายไปแล้วโอ้สรุปแล้วผมหลุดกลุ่มนะครับถือว่าเป็นการตีขาไม่ทันกลุ่มครับมีการดำน้ำนะครับต้องคอยดูกลุ่มข้างหน้าเลยครับไม่ใช่แบบดำเพลินแบบผมเนี่ยครับก็ทางที่ดีครับก็ควรจะอยู่กับที่นะครับไม่ไปไหนนะครับอยู่ดูปลาอยู่กับที่แต่ก็มองไม่เห็นนะครับเขาไปกันแล้วครับถ้าเกิดเราหลงนะครับก็ต้องรออยู่กับที่นะครับแต่ของผมนี่คงไม่ได้รีบตีขาไปครับเพราะว่ากองหินสามเหลี่ยมนะครับจากที่บรีฟกันนะครับมันก็จะเป็นกองหินที่วนกลับมาที่เดิมได้ครับดังนั้นผมก็ไม่รีบตามคณะไปครับซึ่งก็ถือว่าไม่ดีนะครับต้องรีบตีขาตามไปหรือไม่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์นี้ครับก็คืออยู่กับที่นะครับรอนะครับรออย่างเดียวครับรอจนกว่าเขาจะกลับมานะครับถ้าเกิดตามไปแล้วเราจะหลงหนักกว่าเดิมก็ต้องอยู่กับที่จนกว่าคณะกลุ่มของเรานะครับตีขากลับมาหาเรานะครับอันนี้ผมก็ด้วยความมั่นใจตัวเองครับก็ไม่ได้ตามไปนะครับก็ตีขาตามสบายผมเลยครับก็วนมาที่เดิมนะครับก็คิดว่าก็ขึ้นจากความสูงขึ้นมานิดนึงครับก็จะเจอปลาอินเดแดงนะครับที่เรียกการ์ตูนอินเดแดงนะครับเพราะว่าเขามีหน้าคาดแบบชาวเผ่าอินเดแดงนะครับอาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเลฐานม่วงครับเจ้าฐานม่วงนี่คือฐานมันจะเป็นสีม่วงแต่ในกล้องอ่ะอาจจะไม่ม่วงครับเพราะว่าแสงไม่พอนะครับเจ้าปลาอินเดแดงตัวนี้ก็จะเป็นสีออกชมพูครับแต่ว่าในนี้ก็ไม่ได้เป็นสีชมพูอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็อาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลฐานม่วงแล้วก็จะมีปลาโดมิโน่นะครับอาศัยอยู่ใกล้ๆเห็นไหมครับปลาโดมิโน่ในหมู่นักเลี้ยงปลาก็จะเรียกปลาโดมิโน่นะครับแล้วก็แงนก็รอกลุ่มไม่มาสักทีครับเราก็รอต่อไปขณะที่รอก็ไม่ทำอะไรครับก็แงนขึ้นไปบนผิวน้ำครับก็จะเจอเจ
จ้าฝูงบาราคูด้าสายน้ำผึ้งเราเนี่ยครับปราสาทตัวน้อยๆปราสาทเหลืองน้อยนะครับนี่ครับซึ่งเป็นฝูงซึ่งมีความแบบรวมกลุ่มกันนะครับแล้วสวยมากครับจากก็มองถัดขึ้นไปก็จะมีบาราคูด้าตัวใหญ่ๆครับไอ้สาหางเหลืองตัวใหญ่ๆว่ายปนอยู่ครับซึ่งเป็นปลาชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยแตกต่างกันนะครับเจ้าบาราคูด้าครับก็ตีขาวนกองหินสามเหลี่ยมมาเรื่อยๆนะครับจากฝูงปลาก็จะมาเจอรอบเก่านะครับรอบเดิมที่นักดำน้ำได้ทำการอภัยทานนะครับโดยการปล่อยปลาในรอบเก่าออกไปแล้วครับนะครับก็เดี๋ยวรู้เลยครับว่าผมกลับมาที่เดิมได้แล้วนะครับก็หลงกลุ่มไปครับอันนี้ครับก็ใช้เป็นจุดสังเกตใต้น้ำได้นะครับสมมติว่าเราดำน้ำแล้วหลงกลุ่มครับเราก็จะดูสิ่งที่ใต้น้ำแต่ใต้น้ำเนี่ยมันยากกว่าในป่าในป่าเรายังหักกิ่งไม้หรือโรยข้าวสารได้ครับแต่ในน้ำเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีเข็มทิศนะครับเราหลงกลุ่มนี่จะตามยากมากเลยดังนั้นการอยู่ใต้น้ำนะครับเราก็ต้องควรจะมีเข็มทิศนะครับแล้วก็จะได้กลับมาณจุดเดิมนะครับการเรียนเข็มทิศก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนี่ครับเราก็มาเจอปลานะครับปลาที่เราปล่อยออกไปนะครับเขาก็สภาพอิดโรยนะครับนะครับก็สงสัยจะกลับมาขอบคุณนะครับแต่สภาพนี้ก็โดนหวนโดนอะไรบาดด้านหลังไปแล้วครับคือเป็นปลาที่ก็น่าสงสารเขาครับเพราะว่าโดนจับไปแต่ไม่ได้โดนเอาไปกินนะครับก็คือต้องตายแบบไม่ไร้ประโยชน์นะครับนั้นเราไปช่วยเขาก็ถือว่าเป็นเรียกอะไรอ่ะเป็นความที่เราก็ได้บุญนะครับหมายถึงว่าได้บุญทางใจไปแล้วครับในการช่วยปลาครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกตัวนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตัวใหญ่ๆแล้วกลับมาให้เรากินนะครับก็ปลาฝูงที่นี่เยอะนะครับกองหินสามเหลี่ยมนี่ครับก็ซูมดูใกล้ๆครับก็จะเป็นพวกปลาสลิดหินหางผิวนะครับแล้วก็พวกปลากล้วยนะครับกล้วยเขียวนะครับกล้วยเขียวไม่มีกล้วยเหลืองนะครับอันนี้เจอกล้วยเขียวนะครับซึ่งเขารวมกลุ่มกันนะครับก็เป็นการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่รวมกลุ่มนะครับปลาใหญ่ก็จะไล่กินเขาแบบตาไม่ลายครับถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่ต้องกลับขึ้นไปข้างบนแล้วครับไปสารภาพผิดซะดีๆว่าเราหลงเพราะอะไรซึ่งการดำน้ำนะครับก็อย่าให้หลงอะดีที่สุดนะครับเพราะความปลอดภัยนะครับอันนี้ผมก็รู้สึกแย่มากครับเวลาดำน้ำแล้วหลงกับกลุ่มนะครับผมก็ใช้ลมเข้าเสื้อครับ
ขึ้นไปนะครับกองก็ยังเดินอยู่แต่ไม่รู้ตัวครับก็การดำน้ำที่กองหินสามเหลี่ยมนะครับก็มันไม่ได้ใสอย่างที่ทุกคนอยากจะมาดำนะครับการเปิดในการดำน้ำครั้งแรกในแต่ละวันนะครับควรจะไปดำที่ใสๆครับจะได้ไม่หลงดูโทษกลุ่มอีกก็เป็นความผิดของผมด้วยครับที่ไม่ตามกลุ่มไปนะครับสำหรับการดำน้ำดูปลาครั้งนี้ครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนครับกับกองหินสามเหลี่ยมครับก็คลิปต่อไปจะพาดำน้ำดูปลาที่ไหนครับก็ฝากกดติดตามและกด subscribe ด้วยนะครับในการดำน้ำดูปลานะครับในช่องปลาเขตร้อนนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขึ้นเรือแล้วครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ